ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จูราสสิคพาร์คที่นี่เรามีบริการทุกอย่างไม่ว่าคุณจะหิวข้าวหรือว่าจะดูไดโนเสาร์เรามีบริการให้ไดโนเสาร์เลียหน้าด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าเอาหน้าเข้าไปใกล้น้องดำคนนั้นพี่คะแย่แล้วค่ะแย่แล้วไม่เป็นไรนะครับถ้าคุณหิวเราก็มีศูนย์อาหารคอยบริการให้คุณแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไดโนเสาร์ของเราใจดีครับมาให้กินซะดีๆไม่ต้องกลัวครับไดโนเสาร์ของเราเนี่ยสามารถเอาหัวพี่คะหนูว่ามันไม่น่าจะใช่นะไม่ต้องกลัวนะครับน้องคนนั้นออกมาเร็วๆน้องครับโอเคนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยยังมีลูกของไดโนเสาร์ให้คุณได้เลือกสรรสายตาของคุณได้รับชมกันนะครับที่เห็นอยู่ด้านนี้ก็คือน้องขาวแดงลำตัวของเขาจะมีสีแดงเขาของเขาก็เกือบจะแดงสรุปว่านี่คือน้องขาวแดงแล้วกันนะครับโอเคทางด้านนี้คือสำนักงานของเราเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับนี่คือเจ้าหน้าที่สุดหล่อของเราและนี่คือรถที่คุณสามารถจะนำเที่ยวได้ขอให้สนุกกับการรับชมจูราสสิคปาร์คแห่งนี้นะครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาวะแคเตอร์นะคะและตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรบล็อกนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะพี่ซีจะพาน้องๆเนี่ยมาเที่ยวที่จูราสสิคปาร์คแห่งนี้มันจะมีไดโนเสาร์น่ารักกี่ตัวนะเหมียวซังเจ้านายให้เพื่อนขึ้นด้วยนะเพื่อนมาแล้วค่ะพี่คะหนูกลัวมากเลยค่ะที่นี่มันช่างหดหู่มากเลยนะเนี่ยโอเควันนี้นะคะพี่ซีก็จะพาน้องๆนะมาสร้างจูราสสิคปาร์คนะคะที่สร้างสรรค์ได้ด้วยมือเราเอาทุกคนพร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้วครับพี่ได้เวลาลุยกันแล้วโอ้พี่ครับนี่มันสุดยอดเลยพี่สร้างที่นี่ได้ยังไงผมอยากรู้แล้วเนี่ยเอ้ยรอเราด้วยรอเราด้วยพี่ครับรอเพื่อนผมด้วยโอเคค่ะขึ้นมาเลยนะคะทุกคนเอาละถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูวิธีการสร้างจูราสสิคปาร์คกันเลยดีกว่า Let's go พี่ครับรอผมด้วยผมตกไปแล้วอาจารย์นายรอนกสีฟ้าด้วยสิขอบคุณนะเหมียวซังที่ยังมีน้ำใจต่อกันไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ซีก็อยู่ในการเริ่มต้นของเกมค่ะเหมียวซังวันนี้จะทำอะไรนะโอเคตอนนี้นะพี่ซีก็สร้างตรงส่วนด้านนี้ได้แล้วนะคะนั่นก็คือเคาน์เตอร์นั่นเองสวัสดีครับตอนนี้คุณก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วนะครับและนี่เนี่ยก็คือการที่เราจะเก็บตังค์ตรงนี้ค่ะโอเคนะเหมียวซังตอนนี้นะคะเราก็เริ่มมีตังค์แล้วเราก็จะไปเริ่มสร้างกันเลยซึ่งอันนี้นะคะพี่ซีได้สร้างบางส่วนไปแล้วค่ะแวบตอนนี้เราเน้นป่าก่อนนะคะเพราะว่าจูราสสิคปาร์คของเราเนี่ยจะต้องเป็นแนวป่านั่นเองนะใช่แล้วล่ะค่ะพี่หนูละตื่นเต้นมากๆเลยโอเคตอนนี้ทางเดินมาแล้วค่ะแวบนี่อันนี้น่าจะเป็นศูนย์อาหารนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราต้องสร้างปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่มีไดโนเสาร์อ้าวน้องคนนั้นอ๋อยังอยู่นี่นะคะปลอดภัยดีฉันเป็นไดโนเสาร์ที่ฉันจะไม่ไหวแล้วโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะมีเจ้าไดโนเสาร์คอยาวด้วยใครรู้บ้างว่าตัวนี้มันชื่ออะไรพิมพ์บอกพี่ซีใต้คลิปหน่อยนะเอ๊ะพี่จ๋าระวังนะโอ้โหดูสิน้องคะอย่าเข้าไปใกล้มันฉันไม่ดุร้ายโอ้โหดูนะคะความเป็นจริงแล้วเนี่ยไดโนเสาร์พี่ซีไม่แน่ใจว่าแต่ละตัวมันมีความดุร้ายแตกต่างกันเท่าไหร่นะแต่ดูตัวนี้สิตัวนี้เนี่ยน่าจะดุร้ายโคตรเลยโอ้โหดูสิผมไม่ดุร้ายนะครับผมเป็นคนดีไม่เชื่อลองเอาหัวเข้ามาในปากของผมสิครับผมไม่กัดเจ้าของหรอกเข้ามาเลยใครจะกล้าเข้าบ้าแล้วโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่เป็นจุดรับสัญญาณ GPRS เจ้านายจะมาปีนหลังคาทำไมเนี่ยเหมียวบางทีนะเราก็ต้องสู่ความหวังอันไกลโพ้นค่ะและที่สำคัญนะคะแบบนี้เนี่ยมันมีบอลลูนให้เล่นด้วยนะพี่คะขึ้นมาเลยโอเคตอนนี้พี่ซีขอสร้างให้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะขอเก็บตังค์แป๊บนึงโอเคได้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคไปเลยยูฮูขึ้นบอลลูนก่อนปุ๊บเดินเดินเดินพี่คะหนูไปด้วยขึ้นเลยค่ะเอาน้องขึ้นมาเร็วพี่คะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคขึ้นได้ละดูสิคะน่ารักจุ๋มจิ๋มจูราสสิคปาร์คดินแดนแห่งไดโนเสาร์ของเรานะคะยาฮูสูงจังเลยนะเจ้านายอุ๊ยๆๆน้องคนนั้นเดี๋ยวก่อนค่ะพี่คะ
ิดอะไรขึ้นพี่คะโอ้โหตกไปแล้วไม่เป็นไรนะคะน้องเดี๋ยวเราไปเกิดใหม่โอเคเดี๋ยวพี่ซีจะพาไปให้อาหารไดโนเสาร์นะคะโดยอาหารของเราในวันนี้เนี่ยก็คือแมวน้อยผู้น่ารักนั่นเองแอดเอ๋อะไรกันนะเจ้านายเหมียวไม่ใช่อาหารของไดโนเสาร์นะไม่เป็นไรนะเหมียวโอเคพร้อมลงแล้วลงแล้วเหมียวใจเย็นไม่เอาเหมียวกลัวเหมียวอย่ากลัวเหมียวไม่ต้องกลัวนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเราจะได้ใกล้ชิดกับไดโนเสาร์อย่างเต็มที่เลยป๋อจ้ามาดูอะไรนี่สิเจ้ามนุษย์หน้าโง่คนนั้นน่ะมันขึ้นกระเช้าอะไรก็ไม่รู้มาดูเหมือนว่าเขาจะมีอาหารมาให้ด้วยนะแต่เสียดายเสียจุยเราเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชเจ้านายไอ้หยานะป๋อจ้าฉันว่าฉันอยากจะได้แมวตัวนั้นเนี่ยมาเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกเราเอายังไงดีพ่อเอื้อมคอไปถึงกระเช้าไหมรีไปเร็วเหมียวดูเหมือนว่าเธอจะกลัวมากๆเลยนะโอเคเลิกแกล้งเหมียวนะคะตอนนี้ก็ได้เวลามาสร้างต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะสร้างกรงได้หลายอันมากๆเลยดูสิอันนี้อะไรปัญหานะคะพี่ซีไม่รู้ว่าเน็ตของพี่ซีมันแย่หรือเปล่านะแต่ว่ามันจะค่อนข้างช้านิดนึงนะสำหรับเกมนี้นะคะตอนนี้ก็เนี่ยพอเรากดไปเห็นไหมคะต้องยืนค้างประมาณสัก3วินั่นเองตอนนี้ก็มีหลายตัวมากๆเลยนะเจ้าไดโนเสาร์ของเราโอเคตรงส่วนนี้น่าจะเป็นออฟฟิศนะคะในตอนแรกที่เปิดเรื่องไปโอเควุ๊บเน่อะไรเนี่ยนี่กรงนะคะตอนนี้เรามีกรงเกือบจะครบละเธอเดิมเฮ้ยนี่มีห้องน้ำด้วยนะบอกไว้เลยที่สำคัญนะคะต้องเป็นต้นไม้ด้วยเจ้านายที่นี่มันดีจริงๆเลยนะมันครบเครื่องเลยแหละใครมาทัศนศึกษาที่เนี่ยเหมียวว่าเราจะได้ความรู้กลับไปมากๆเลยดูอย่างตัวนี้สิเจ้านายมาเป็นเพื่อนกันเถอะนะเข้ามาสิแมวตัวนั้นน่ะเอาเข้ามาในปากของฉันเลยไอ้หยานะเข้ามาเลยนะอ้าคนนี้กันน่ากินฉันไม่กัดหรอกฉันเป็นไดโนเสาร์ที่ดีนะน้องคะนั่นไงสวัสดีเพื่อนฝูงมาเป็นเพื่อนกันเถอะนะโอ้โหตอนนี้นะรู้สึกได้เลยว่าเวลาที่เราเข้าไปใกล้กรงนะคะเจ้าไดโนเสาร์เนี่ยมันจะขยับดึ๊บๆตามเรามาตลอดเลยโอเคนี่อะไรเนี่ยนี่น่าจะเป็นบอลลูนนะที่จอดบอลลูนของเราฮึบออกไม่ได้สินะช่างเป็นอะไรที่เข้าทางไหนออกทางนั้นจริงๆเลยโอเคต่อไปนะคะก็คือนี่มีน้องดำเราสร้างจุลสิปปาร์นะคะอยู่ตรงข้ามกับเรานั่นเองค่ะเป็นไงบ้างน้องดำเสร็จหรือยังโอ้โหดูเหมือนว่าบ้านของน้องดำจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเรามาพยายามให้ทันน้องดำกันดีกว่านะโอเคเก็บตังค์เงินนี่ก็กว่าจะผลิตได้นะคะใช้เวลานานพอสมควรเลยแบบนี้เนี่ยใครจะเล่นเออน้องคะเกือบชนพี่คะแบบนี้ใครจะเล่นต้องมีความพยายามและความอดทนอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องรอเงินนั่นเองโอ้โหตอนนี้นะคะเราจะไปทัวร์กันกับน้องคนสวยคนนี้ค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่เกาะข้างหลังเขาก็คือเจ้าสล็อตนั่นเองนะคะอะไรนะใครพูดถึงสล็อตนะ โอ้ยสล็อตน้อยผู้น่ารักพี่ซีเคยทำคลิปเกี่ยวกับสล็อตด้วยนะใครยังไม่ได้ดูเอ่ยไปดูสนาหาสุดๆจะบอกให้โอ้โหตอนนี้เหลือออฟฟิศค่ะวึบ5 4 3 2อเดทำไมไม่มาล่ะนั่นน่ะสิเหมียวหรือว่าเราจะต้องรอนี่ไงคะ บางทีก็ตกใจนะนึกว่าเงินไม่มีให้ตายเถอะเน่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะไปเถอะเจ้าสล็อตเราไปขับรถเล่นกันดีกว่าพี่คะเดี๋ยวหนูขอทำงานตรงนี้แป๊บนึงนะน้องครับขับดีๆนะเพื่อนตายเลยโอ้โหดูเหมือนว่าจะเข้าไม่ได้นะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่ซีจะเอารถออกมารับขับตอนหลังแล้วกันโอเคนี่ไงรถของเรานะคะรถที่เป็นของเจ้าหน้าที่นั่นเองดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะสวนของเราเนี่ยก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วด้วยแหละโอเคเดี๋ยวขอเดินดูตรงนี้ก่อนนี่เหลืออีกกรงนึงนะคะยอดเงินก็ไม่แพงมากนะคะขนหน้าแข้งไม่ร่วง 1,000 บาทกับการกดแช่
แวบได้แล้วนี่ก็คือกำแพงนั่นเองนะตอนนี้กำแพงเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือกรงตรงนี้ค่ะ5432หรือเราจะไม่มีตังค์ดูเหมือนว่าตังค์จะไม่พอโอเคนี่อะไรเนี่ยมาแล้วมาแล้วเจ้านายของเรามาแล้วแหละนั่นไงแมวตอนนั้นที่ฉันพูดถึงน่ะแมวตอนนั้นเองเหรอไม่ค่อยชอบที่นี่เท่าไหร่เลยโอ้โหไม่เป็นไรนะเหมียวบางทีเนี่ยเธอก็อาจจะเป็นไดโนเสาร์ก็ได้นะไดโนเสาร์แมวเหมียวไงไม่น่าใช่นะโอ้ดูสิคะแต่เจ้าตัวขาวแดงเนี่ยมันไม่มาหาพี่ซีนะแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นดุร้ายกินเนื้ออย่างเงี้ยมันจะมาค่ะแต่ว่าตัวที่กินพืชส่วนใหญ่แบบว่าโอ้ยกระเด็นรถก็อะไรก็ไม่รู้ไอตัวกินพืชอะเหมือนกับว่าเขาแบบเขาไม่ได้สนใจเนื้อสัตว์ไงแต่ถ้าเกิดเป็นตัวกินเนื้อเนี่ยมันจะแบบเหมือนมีกลิ่นยั่วยวนแล้วมันก็จะมาดมใกล้ๆเรานะแต่ว่าตัวเราเนี่ยโดนมันไม่ตายแต่ว่าคนอื่นโดนเนี่ยตายแปลกไหมล่ะโอเคนี่ฮึบเอาดำงามไซน่าดำพี่ฮะโอ้โหเมื่อกี้นี้นะพี่สิไปกดสร้างกรงแล้วก็ดำก็อยู่ในนั้นแล้วตัวแดงๆนี่พี่คะมันจะกินหนูไหมน้องคะไม่ต้องถามแล้วแหละดูสิพี่คะมันไม่กินหนูโอ้ยโอเคเจ้านายจ๋าสวัสดีจ้าฉันเป็นไดโนเสาร์นะเจ้านายอย่าไปใกล้โอ้ยโอเคนะเมื่อกี้ดำก็เหมือนจะรอดชีวิตจากการรีเซ็ตตัวเองเป็นไงบ้างดำพี่ฮะเมื่อกี้ผมเกือบตายไม่สิผมตายซีมงเท่งอยู่คากรงของพี่เลยครับและแล้วนะคะจุลสิทธิ์ปาร์คของพี่สิทธิ์ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยูฮูเป็นไงสวยสดงดงามไหมล่ะโอ้โหพี่ครับสวยสดงดงามมากๆเลยผมต้องขอตัวสลายหายต้อยไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับพี่โอเคค่ะระหว่างนี้พี่ซีขอเดินชมสวนพี่ซีแป๊บนึงนะคะเออเจ้านายทำไมจุลสิทธิ์ปาร์คของเจ้านายถึงมีรถความเต็มไปหมดเลยไม่รู้เหมือนกันนะเหมียวเดี๋ยวพาออกไปดูข้างนอกนี่เปิดประตูได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือประตูทางเข้านั่นเองงดงามมากๆเลยอุ๊ยถ้าเกิดมีจริงในชีวิตจริงนะคะพี่ซีจะไปสร้างจริงๆแล้วก็พาน้องๆทุกคนเนี่ยมาเที่ยวกันเลยแหละโอเคค่ะถ้าใครชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ตามลิงก์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้พี่ซีและน้องๆเพื่อนๆทั้งหลายเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะฉันรักทุกคนนะบ๊ายบายนะครับทุกคนเหมียวซังก็รักทุกคนนะอาเดคนข้างบนนั่นพี่ครับซูมหน้าผมหน่อยโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบายขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาให้พี่ซีได้ทาง Facebook ลิงก์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยน่ารักสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยกดเลยเอ๊ะดูคลิปนี้หรือยังล่ะสนุกนะจะบอกให้มาเป็นเพื่อนกับเหมียวนะทุกคน